สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าข่าวสารที่เกี่ยวของกับโอกาสของเครื่องบินขับไล่ KF-21 ของเกาหลีใต้กับกองทัพอากาศไทยซึ่งข้อมูลและรายละเอียดจะเป็นในนั้นเชิญทุกคนไปติดตามประหอมกันกองทัพอากาศไทยจะมีโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีใหม่ในจำนวน12เครื่องเพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบที่19กบข19กล็อกคิสมาร์ติน F-16A และ B บล็อก1หา OCU F-16A และ B ADF Fighting Falcon ฟูงบินที่103ของกองบิน1โคราชแต่ทางสหรัฐได้ปฏิเสธที่ว่าจะขายเครื่องบินขับไล่ยุคที่หาแบบล็อกคิสมาร์ติน F-3 หา Lightning 2 JSF ของตนแก่ไทยด้วยเหตุผลที่ว่ากองทัพอากาศไทยยังบ่พร้อมและต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมของตนเสียงเดียวกับรัฐบาลไทยสุดใหม่หลังจากการเลือกตั้งปี2003ที่กระทรวงกลาโหมไทยในข้อกองทัพอากาศไทยเลื่อนการจัดตั้งโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ของตนไปเป็นปีงบประมาณ2005อย่างไรก็ตามในงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ Defense and Security 2003ที่อาคารซาเรนเจอร์ห้องเก่าและ12ศูนย์จัดแสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานีกรุงเขตมหานครประเทศไทยระหว่างวันที่6ค้าเก่าพฤศจิกปี2003ที่ผ่านมาได้เห็นการอุ่นเครื่องของโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โดยผู้บัญชาการทหารอากาศไทยพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนุกุลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยสุทินคลังแสงพร้อมกับคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพอากาศไทยและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงกลาโหมไทยได้มีการเข้าร่วมเยี่ยมชมงานแสดง Defense and Security 2003นั้นโดยบริษัท KAI สาธารณรัฐเกาหลีที่ได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของตนกำลังแนมที่จะนำเสนอเครื่องบินขับไล่ KF-21 ของตนแก่กองทัพอากาศไทยที่ได้มีการรายงานว่าได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาการคัดเลือกแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีใหม่แล้วโดยบริษัท KAIสาธารณรัฐเกาหลีได้จะแสดงแบบจำลองเครื่องบินขับไล่ KF-21 ของตนในไทยเป็นเถื่อนทำอิฐในงาน Defense and Security 2002ความกับผลิตภัณฑ์อากาศยานอื่นๆของตนเครื่องบินขับไล่ KF-21 นับเป็นเครื่องบินโฮปแบบที่2ที่ได้มีการออกแบบพัฒนาและสร้างในสาธารณรัฐเกาหลีต่อจากเครื่องบินไอพ่นตระกูล T-50 Golden Eagleที่ส่งออกได้หลายประเทศรวมถึงกองทัพอากาศไทยที่ว่าซื้อเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่2บคพ2 T-50 TH ในฝูงบิน401กองบิน4ตาครีโดยเครื่องต้นแบบเครื่องเติมอิฐ KF-21หมายเลข001ได้มีการเปิดตัวเทอร์เติมอิฐเมื่อวันที่9เมษาปี2001และได้เหตุการณ์บินเทอร์เติมอิฐเมื่อวันที่19กรกฎปี2002ซึ่งว่าจนถึงตอนนี้ KAI ได้มีการสร้างต้นแบบของ KF-21 ในจำนวน6เครื่องซึ่งว่าประกอบด้วยเครื่องที่นางเดียวหมายเลข001 002 003และ005และเครื่องที่2ที่นางเฮียงกันหมายเลข004และ006โดยถูกใช้ในการตรวจสอบหลากหลายรูปแบบโดยทางสำนักงานโครงการจัดหากลาโหมสาธารณรัฐเกาหลีได้มีการให้รายละเอียดโครงการของเครื่องบินขับไล่ KF-21 ว่าสายการผลิตจำนวนหลายขันต้นจะเริ่มต้นได้ในปี2004และการพัฒนาระยะทำอิฐจะเสร็จสิ้นในปี2006โดยกองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลีจะได้รับมอบเครื่องบินขับไล่ KF-21 Black One เครื่องทำอิฐจากสายการผลิตจำนวนหลายในปี2006และครบจำนวน40เครื่องในปี2008และจะได้รับเครื่องบินขับไล่ KF-21 Black 2 อีก80เครื่องเสริมรวมเป็น120เครื่องภายในปี2032เครื่องบินขับไล่ KF-21 ยังถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการส่งออกโดยอินโดนีเซียได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนโครงการกับ KAI สาธารณรัฐเกาหลีในสื่อเครื่องบินขับไล่ IFX เสริมนำโดย PTDIรัฐวิสาหกิจผู้ผลิตอากาศยานของอินโดนีเซียกองทัพอากาศอินโดนีเซียแนมที่จะได้รับเครื่องบินขับไล่ KF-21 ในจำนวนประมาณ50เครื่อง
อย่างไรก็ตามอินโดนีเซียยังคงมีการเจรจากับสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดการชำระค่าสายจ่ายในโครงการของตนอยู่ส่วนทางด่านโปแลนด์ยังแสดงความสนใจใน KF21 Black 2ซึ่งจะเริ่มการพัฒนาในปี2006สหรัฐอาหรับอาเมเรตหรือ UAE ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจที่จะเข้าร่วมโครงการและจ้าท้า KF21 ในเดือนกันยายนปี2003ซึ่งทางฟิลิปปินส์และเปรูยังแสดงความสนใจ KF21 เสียนกันเครื่องบินขับไล่ KF21 Black 1ซึ่งมีเครื่องต้นแบบแล้วในจำนวน6เครื่องขณะที่ว่าถือจัดเป็นเครื่องบินขับไล่ยุคที่4จุดหาโดยยังคงมีขีดความสามารถจำกัดในการโหบอากาศสู่อากาศที่ระบบอุปกรณ์ประกอบด้วยปืนใหญ่อากาศ M61A2 ขนาด20มิลลิเมตรสามารถบรรจุกระสุน480นัดอาวุธไต่ปีกจุดแข็งและไต่ทอง4จุดแข็งเสริมรวมเป็น10จุดแข็งระบบอาวุธนำวิธีที่ว่าทดสอบยิงไปแล้วรวมถึงการยิงปืนใหญ่อากาศ20มิลลิเมตรการปลดตัวอาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสู่อากาศพิสัยยิงนอกระยะสายตาแบบ MBDA เมเตอร์ที่ติดใน2ติดต่างอาวุธเกรงภายในลำตัวได้4นัดและการยิงอาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้ AIM 2000 IRIST ซึ่งว่าการทดลองต่อไปยังรวมถึงบูรณาการกระป๋อ4เป่าไม้ ATP ที่จะติดตั้งใน2ฮับอากาศข่าวทางด้านขวาของเครื่องโดยแบบจำลองเครื่องบินขับไล่ KF21 ได้แสดงในงาน Defense Security 2003และงานอื่นๆก่อนหน้าที่ว่าจะแสดงการติดตั้งระเบิดนำวิธีดาวเทียม JDAM ซึ่งมีขีดความสามารถในการใส่อาวุธอากาศสู่พื้นจะเพิ่มร้ายขึ้นในรุ่นของ KF21 Black 2ที่จะเป็นเครื่องบินขับไล่ยุคที่หาโดยมีหองเก็บอาวุธภายในลำตัวซึ่งอย่างไรก็ตามเป็นที่เข้าใจว่า KF21 ยังคงถูกออกแบบให้สามารถใช้งานระบบอาวุธพื้นฐานที่มีใช้งานในกองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลีรวมถึงลูกค้าส่งออกเซ็นอาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้AIM 9X และอาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสู่อากาศพิสัยกลาง AIM 120C Amram ตัวแทนของ KI สาธารณรัฐเกาหลีได้กล่าวกับผู้เขียนว่าบริษัทสามารถเสนอขายเครื่องบินขับไล่ KF21 ให้แก่กองทัพอากาศไทยได้ที่ราคาเครื่องเป่าประมาณ65ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเข้าใจว่าอาจจะใช้วิธีการนำเครื่องจากสายการผลิตสำหรับกองทัพเกาหลีเองมาหายเส้นเดียวกับ FA50 ของโปแลนด์อย่าได้กระตามเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่นที่ปรากฏตัวว่านั้นจะเป็นตัวเลือกในโครงการจ้าท้าเครื่องบินขับไล่โจมตีใหม่ทดแทนบค19ก F16A และ B กองบิน1ของกองทัพอากาศไทยซึ่งว่าเครื่องบินขับไล่ KF21 เป็นเครื่องบินแบบเดียวที่ว่าคงอยู่ในสถานะกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนามีเฉพาะเครื่องต้นแบบอยู่ในขณะที่ว่าตัวเลือกอื่นมีรายสื่อก่อนหน้าเซียนว่าเครื่องบินขับไล่ Boeing F-1EX Eagle 2ที่ถึงแม้ว่าบริษัท Boeing ของสหรัฐจะบ่เคยมาห่วมงาน Defense and Security ในไทยเลยเครื่องบินขับไล่ Lockheed Martin F-16C และ D Block 70และ72ของสหรัฐและเครื่องบินขับไล่ Saab Gripen E และ F ของสวีเดนเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องที่ว่าพัฒนาสำเร็จเสร็จสิ้นมีสายการผลิตพร้อมแล้วในขณะที่ว่าตัวเหลืออื่นๆอย่างเครื่องบินขับไล่ Dassault Rafale ของฝรั่งเศสก็บ่เคยมางานในไทยเลยเครื่องบินขับไล่ J-104E และเครื่องบินขับไล่ FC-31 ของจีนที่ระบบบ่เข้ากับกองทัพอากาศไทยและรัสเซียที่ว่าถือขามห่วมงานก็ระบบบ่เข้ากันเสียนกันอย่าได้กระตามเครื่องบินขับไล่ KF21 ยังสามารถแนมได้ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในการที่ว่าทดแทนเครื่องบินขับไล่ F16A และ B ADF ฟูงบิน102ของกองบิน1ก่อนที่ว่าจะโอนย้ายไปรวมกับฟูงบิน103ตามที่เป็นฟูงบินขับไล่สกัดกันที่เน้นการโหบอากาศสู่อากาศเป็นหลักขีดความสามารถที่ว่าจำกัดในการโหบอากาศสู่อากาศด้วยอาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสู่อากาศมีต่อ
ที่กองทัพอากาศไทยแนวว่าจะจัดหาในอนาคตและสามารถนำใส่อาวุธนำวิธีอากาศสู่อากาศ IRIST อาจรวมไปถึงอาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสู่อากาศ AIM-120C ที่กองทัพอากาศไทยมีใส่อยู่แล้วเส้นเดียวกับปืนใหญ่อากาศ M61A2 20 มิลลิเมตรที่ว่าเป็นอาวุธภายในตัวของบค19ก F16A และ B อยู่แล้วเสียงตัวแทนของ KAI ยังกล่าวว่าบริษัทเขายังสามารถที่ว่าจะเสนอการปรับแต่งและถ่ายทอดวิทยาการตามความต้องการของกองทัพอากาศไทยได้เสียงเดียวกับขอบพ2 T50 TH Golden Eagle ในงาน Defense and Security 2013บริษัท Lockheed Martin ของสหรัฐยังได้จะแสดงแบบจำลองของเครื่องบินขับไล่ F16V Block 7072 Viper ในลวดลายฟูงบินขับไล่103กองบิน1เสียนเดียวกับเครื่องบินลำเลียง C-10J Super Hornet ในเครื่องหมายของกองทัพอากาศไทยโดยผู้บัญชาการทหารอากาศไทยและนายทหารของกองทัพอากาศไทยรวมถึงรัฐมนตรีกลาโหมและคณะยังได้รับฟังข้อมูลและการทดลองเครื่องจำลองการบิน F-16 Block 7072โดยบริษัท Lockheed Martin ของสหรัฐยังคงมั่นใจว่าเครื่องบินขับไล่ F-16C และ D Block 7072ของตนมีความเหมาะสมที่สุดสำหรับการทดแทนเครื่องบินขับไล่บค19ก F-16A และ B ของกองบิน1ตามที่ว่านักบินและสร้างอากาศยานมีความคุ้นเคยง่ายต่อการเปลี่ยนแบบและใส่ระบบสนับสนุนที่ว่าอยู่แต่เก่าได้เกือบทั้งหมดเสริมว่าในงาน Defense and Security 2013บริษัท MBDA ของยุโรปได้มีการจัดแสดงแบบจำลองเครื่องบินขับไล่ซาบกิเฟนอีที่ว่าติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิธีของตนรวมถึงอาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสู่อากาศพิซายไกอัสตรามอาวุธนำวิธีอากาศสู่อากาศมีตออาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสู่พื้นบีมสโตนเสริมมีตอนั้นกองทัพอากาศไทยแนมทีจะจัดหามาใส่กับบค20กอกิเฟนซีและดีมาตรฐาน MS20 ในอนาคตรวมกับอาวุธนำวิธีอากาศสู่อากาศพิซายไกล IRIST ที่ยังใส่กับบค19กกับ F16AM BM EMLU ฟูงบิน403รวมถึงเครื่องบินขับไล่ KAI KF21 ของสาธารณรัฐเกาหลีด้านบริษัทแอมบราร์ของบราซิลก็ยังคงนำเสนอเครื่องบินลำเลียง KC-390 แก่กองทัพอากาศไทยโดยทางบริษัทได้กล่าวว่า KC-390 ของตนเป็นระบบแพงอนาคตที่ดีกว่า C-130 เสียงว่าออกแบบมาโดนจนหลาสมัยแล้วและนอกจากลูกค้าจะส่งออกในยุโรปในจำนวนหาศาลแล้วเสียงบริษัทกำลังจะมีลูกค้ารายทำอิฐในเอเชียแปซิฟิกด้วยเช่นกัน